สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับวันนี้เรามาพบกับน้องนายน้องนายแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมน้องอนาอิสไมเนมเป็นแฟนตัวยงของพี่โอนิติเทพครับใช่ครับน้องนายเป็นแฟนตัวยงของพี่โอมาตั้งแต่ทั้ง YouTube TikTok เพจ Facebook ใช่ครับครบมาเลยนานหลายปีแล้วนะครับเรารู้จักน้องนายกันในนามน้องนายร้านเต็ม10นี่พี่โอตั้งชื่อให้เองเพราะว่าน้องนายเวลาให้คะแนนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยจะเน้นไปที่ร้านเต็ม10เป็นส่วนใหญ่เพราะน้องนายเป็นคนที่ดูหนังแล้วสนุกแทบทุกเรื่องใช่ครับแต่ก็จะมีบางเรื่องส่วนน้อยมากๆเลยที่จะไม่สนุกครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังอินเดียวันนี้เราอยู่ที่เมเจอร์สุขุมวิทนะครับเมเจอร์สุขุมวิทอยู่สถานีรถไฟฟ้าจะใช้สถานีเอกมัยนะไม่ใช่สุขุมวิทเพราะสุขุมวิทมันเป็นรถใต้ดินของอโศก เดี๋ยวจะลงผิดที่นะครับก็ขอบคุณทางเมเจอร์สุขุมวิทด้วยที่ให้มาชมภาพยนตร์อินเดียเรื่องนี้ครับทั้งพี่โอทั้งน้องนายเลยก็ขอบคุณเวลาที่นี้ก็ขอบคุณมากครับเราช่วยโปรโมทโรงด้วยว่าโรงของเขานั่งสบายนะครับโรงดีมากที่นั่งเราโรงหนึ่งที่นั่งเบาะหนังล้วนนั่งสบายไหมนั่งสบายมากเลยครับครับแล้วหนังที่เราดูวันนี้เป็นหนังอินเดียนะครับชื่อเรื่องว่าซาฟีราซึ่งอันนี้พี่โอพยายามหาข้อมูลแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซาฟีราหมายถึงอะไรนะครับในหนังไม่มีบอกไหมไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีก็คุณผู้ชมก็ไปหาข้อมูลเอาแล้วกันแต่ว่าถ้าเรามองข้ามเรื่องชื่อไปก็แล้วกันนะครับเอาพูดถึงเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนำแสดงโดยอักษัยกุมารเรื่องนี้กำกับโดยคุณศรัทธามารกันเป็นผู้หญิงนะครับก็แล้วก็นำแสดงโดยอักษัยกุมารเนี่ยเรารู้จักคนนี้ดีมากๆจากเรื่องรักษาบันดาลเรื่องโอไมก็อดเรื่องเซลฟี่เรื่องน้องนายเคยดูของผู้ชายคนนี้ไหมครับพี่พระเอกคนนี้อ๋อเคยดูบ้างครับผมก็น่าจะมาดูที่นี่ก็หลายๆเรื่องเขาแสดงทั้งแอคชั่นแสดงทั้งดราม่าพี่โอ๋จะชอบรามเซตูที่เขาคล้ายๆรามเกียรติ์นะสร้างสะพานไปกุ้งลงกาอะไรนะเรื่องนั้นสนุกแล้วเรื่องเซลฟี่ที่ทะเลาะกับคนที่เป็นแฟนคลับที่จะแค่ขอถ่ายรูปแล้วอะไรไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรใหญ่โตจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันสนุกมากจริงครับแล้วก็เรื่องที่เขาขุดเหมืองถล่มแล้วขุดหาคนงานอีกนั่นก็สนุกมากแล้วเรื่องนี้สนุกไหมครับโอ้สนุกมากเลยครับฮะน้องนายพี่โอจะไม่อยากจะเปิดเผยว่าคะแนนของเว็บ IMDB และของเว็บมะเขือเนี่ยให้เรื่องนี้สูงเท่าไหร่นะครับเอาของทางของน้องนายก่อนว่าน้องนายให้เรื่องนี้เท่าไหร่ส่วนตัวผมนะครับล้านเต็ม10ครับใช่แล้วไม่พลาดครับเป็นหนังที่ดีจริงๆแล้วคะแนนของน้องนายก็ไม่ต่างจากพี่โอคือนี่ไม่ใช่คะแนนที่โอเวอร์เพราะว่าพี่โอก็ให้คะแนนเรื่องนี้10เต็มเหมือนกันนะครับนักวิจารณ์ในเว็บมะเขือเขาอาจจะไม่ชอบหรอกเขาเป็นฝรั่งเขาอาจจะไม่ชอบหนังสไตล์อินเดียประเภทร้องไปเต้นไปเขาอาจจะหาว่ามันดูคือเขาไม่ชอบเพลงสไตล์ของหนังอินเดียนะครับหมายถึงนักวิจารณ์ฝรั่งแต่ว่าคนดูเนี่ยในเว็บมะเขือชอบเรื่องนี้สูงถึง 100% เต็มนะครับส่วนคนดูในเว็บ IMDB ชอบเรื่องนี้ 9.1 เต็ม 10โดยเฉลี่ยจากคน 5,000 คนโหซึ่งสูงมากนะครับสูงมากคิดดูสิว่า 5,000 คนนี้จะให้10เต็มไปตั้งกี่คนถึงจะได้คะแนนเฉลี่ยแบบนี้เนาะนะครับพี่โอก็คงเดี๋ยวพอคุยเรื่องนี้เสร็จพี่โอก็คงกลับไปกดให้เป็น10เต็มเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับก็เรื่องนี้น้องนายเล่าเรื่องย่อๆนิดนึงนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็คือเป็นเรื่องราวของพระเอกคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะทำสายการบินขึ้นมาเพื่อตอบรับสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยแต่ต้องการที่จะนั่งเครื่องบินสักครั้งในชีวิตด้วยราคาที่แสนประหยัดกว่าสายการบินอื่นทั่วไปครับมันดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับการดูเรื่องนี้รู้สึกตื่นเต้นลุ้นระทึกไปกับพระเอกนะรวมทั้งเราได้รับรู้ว่ากว่าแล้วที่เราจะได้ความฝันอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันต้องใช้ทั้งเวลาความยากลำบากอุปสรรคหนักหนาขนาดไหนก็เรียกว่าเรื่องนี้ดูแล้วเกิดพลังใจเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อได้ด้วยใช่นะครับคือปกติแล้วคนเราท้อครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็อาจจะหมดไฟแล้วนะครับบางคนหนังบางเรื่องเนี่ยให้เราแสดงให้เห็นถึงว่าท้อตั้งหลายครั้งแต่ก็ลุกขึ้นสู้ได้ส่วนเรื่องนี้นะความยาวของเรื่องนี้2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับ2ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับคิดดู2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยท้อได้กี่ครั้ง
มันมีอุปสรรคมากมายที่พระเอกต้องเจอนะครับพี่โอนับดูได้เป็น10ครั้งสำหรับตัวพี่โอเองนะถ้าตัวพี่โออยู่ในสภาพพระเอกคนนี้พี่โอครั้งที่3ที่4พี่โอก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่พระเอกก็ยังไหวอยู่สปีดพระเอกสูงมากครับนั่นแหละคือคนรอบข้างคือคนรอบข้างก็บางคนก็เหนื่อยใจกับเขาแล้วอันนี้มีนางเอกอีกคนนึงนางเอกชื่อคุณอะไรนะในเรื่องชื่อราณีในรัตติกาครับในดาราชื่อรัตติกานามสกุลมดันนะครับนางเอกในเรื่องชื่อราณีคนนี้เป็นคนสำคัญมากเพราะว่าเป็นกำลังใจของพระเอกอยู่ตลอดนะครับแสดงดีไหมคนนี้โอ้ดีมากเลยครับเป็นภรรยาที่คอยช่วยเหลือพระเอกเป็นที่พึ่งพาแก่พระเอกในยามที่พระเอกทุกข์ครับน่าก็เป็นคนที่ให้กำลังใจดีมากและที่สำคัญน่ารักมากด้วยก็จึงสงสัยเหมือนกันนะว่าพระเอกมันมีหลายอิริยาบถหลายเวลาที่น่าจะท้อจริงๆได้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้อาจสายการบินนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีจุดที่พระเอกหมดไฟก็ถือว่าเลือกคู่ชีวิตได้ดีช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนางเอกในเรื่องนี้ก็ทำเบเกอรี่ก็เติบโตไปกับพระเอกนะครับนี่การเลือกคู่ครองเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้ชี้ให้เห็นแล้วเราก็เห็นวัฒนธรรมการจับคู่ของอินเดียประเภทคลุมถุงชนดูตัวกันไปดูตัวกันมาเรื่องนี้เราก็เจอหลายเรื่องแล้วเราอันนี้ก็แปลกอย่างนึงซึ่งต้องดันต้นมาหากันถึงสถานที่นะครับก็คนที่ชอบวัดอยากดูวัฒนธรรมอินเดียเรื่องนี้ไม่ผิดหวังนะครับคนที่ชอบหนังอินเดียอยู่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนอาจารย์พิมพาที่เคยดูกับเราประจำนะครับก็ให้เรื่องนี้10เต็มก็สมควรจะให้10เต็มนะครับพี่โอว่าเรื่องนี้มันได้แรงบันดาลใจที่ดีมากๆคือดูแล้วพี่โอนึกถึงเรื่องหนังไทยสมัยแบบว่าเท่าแก่น้อยอ่ะพี่พัชระอ๋อท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านเออคล้ายๆกันคล้ายๆกันไหมอันนั้นก็คือแบบว่าเป็นคนที่ต่ำต้อยไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายนะครับเรื่องนั้นก็ดูแล้วได้แรงบันดาลใจใครที่ชอบเรื่องนั้นเนี่ยชอบเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะว่าเรื่องนี้ความฝันยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนั้นเป็น10เท่า100เท่านะครับแล้วก็นอกจากความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยอุปสรรคก็หนักหนากว่ากันมากมายรวมทั้งของพีชพัชระวัยรุ่นพันล้านนั้นยังเจออุปสรรคเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องนี้ถึงขั้นเป็นศัตรูกันเลยอะถึงขั้นทำร้ายกันเลยมันดูแล้วบางทีเราก็เกิดว่าโอ้โหเราแค่มนุษย์ตัวเล็กๆตัวนกกระจอกเล็กๆน้อยๆจะไปบินสู้พญาเหยี่ยวอินทรีที่มันบินสูงได้ยังไงแต่เขาก็ทำได้นะครับพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทำได้แล้วก็จะบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆน่ามีอะไรอยากจะชักชวนคุณผู้ชมให้มาชมเรื่องนี้ก็สำหรับใครที่ท้อหรือว่าอยากจะดูภาพยนตร์ที่เสริมพลังบวกเนี่ยเรื่องนี้ไม่ผิดหวังเลยครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาดูเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาพยนตร์อินเดียเรื่องนึงที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะให้และผมคิดว่าถ้าหลังจากที่คุณดูจบแล้วจะให้อะไรกลับไปมากมายเลยครับครับก็แนะนำนะครับมีฉายที่นำเข้าโดยบอลิวูดบางกอกนะครับมีฉายที่เมเจอร์สุขุมวิทต้องเป็นสถานีเอกมัยนะครับไม่ใช่สถานีสุขุมวิทมีที่พระราม3มีที่ไอคอนสยามแล้วก็มีที่พัทยามีก็เข้าฉายมาตั้งแต่วันศุกร์ที่12คะแนน IMDb ดีมากตอนนี้ก่อนที่พี่โอจะดูเนี่ย 9.0 ตอนนี้ดูแล้วคนดูมาลงคะแนนเพิ่มเป็น 5,000 คนเพิ่มขึ้นมาเป็น 9.1 ถือว่าสูงมากครับแล้วก็นอกจากขอบคุณบริวบางกอกที่นำเข้าหนังอินเดียดีๆแล้วนะครับเรื่องที่แล้วเรื่องการกิจน้องนายไม่ได้ดูใช่ไหมโอ้นั้นเป็นหนังประวัติศาสตร์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่มากคือเขาจะนำเข้าแต่หนังอินเดียดีๆมาเสมอนะครับประมาณเดือนละเรื่อง2เรื่องครับถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมสามารถมาเลือกชมหนังอินเดียที่นี่ได้เพราะว่าเขาจะเลือกมาแต่หนังดีๆนะครับเพราะหนังอินเดียจริงๆแล้วสัปดาห์หนึ่งฉายที่อินเดียอาทิตย์ละ 4-5 เรื่องแต่บ้านเราเข้าแค่เดือนละ2เรื่องเพราะฉะนั้นคือคัดมาแล้วนะครับแล้วก็
ต้องขอขอบคุณเมเจอร์สุขุมวิทด้วยนะครับเมเจอร์สุขุมวิทนี่พี่โอจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเขามีโรงภาพยนตร์8โรงมี2ชั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่โอส่วนกับน้องนักเรียนคนหนึ่งถามอยู่ชั้นเนี้ยชั้นโรงที่1ถึง5ชั้น2เออชั้นไม่ใช่ชั้น2หรอกชั้นอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นชั้นโรงหนังชั้นที่1มันมีอีกชั้นนึงข้างบนนะครับก็ใครที่ดูโรง6 7 8ก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปอีกชั้นนึงเผื่อเพราะว่าถ้าไม่ถ้าพี่โอไม่บอกน้องคนนั้นเขาจะหลงอยู่ตรงเนี้ยนานมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องพี่โอก็คงต้องขออภัยแล้วก็ขอขอบคุณน้องนายไว้ในโอกาสนี้แต่ว่าพี่โออยากจะเดี๋ยวเราจะคุยกันน้อยไปแล้วคือเพราะว่าเรื่องมันออกจะยาวมากมีฉากอะไรประทับใจบ้างไหมฉากอะไรประทับใจหรอครับครับขอเวลาคิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าเวลามันงั้นพี่โอพูดก่อนได้ครับผมพี่โอพูดก่อนน้องนายนึกไปก่อนนะฉากที่ประทับใจอันนี้ตอนนี้พี่มันเกิน10นาทีแล้วนะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากฟังสปอยปิดได้เลยนะครับอันนี้เราชักชวนให้มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้เราจะพูดเรื่องส่วนตัวฉากที่พี่โอเจ็บที่สุดในเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันมีส่วนที่ไม่ดีที่พี่โอไม่ชอบเดี๋ยวจะถามน้องนายด้วยว่ามีอะไรไม่ชอบหรือเปล่าพี่โอไม่ชอบความเจ้าอารมณ์ของพระเอกนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยบอกแล้วว่าจะไม่ใช้อารมณ์จะเป็นคนที่ควบคุมสติได้ดีขึ้นแต่ก็เห็นหัวร้อนทั้งเรื่องเลยหัวร้อนทั้งเรื่องทั้งตั้งแต่กับครอบครัวแล้วก็มากับเพื่อนกับภรรยากับอะไรเนี่ยคือแบบว่าไม่พัฒนานิสัยตัวเองเลยตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทำให้หนังสนุกมันเป็นภาพยนตร์จะให้สมจริงมากก็ไม่ได้ตัวจริงพระเอกอาจจะสุขุมก็ได้เขาสร้างได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงนะครับส่วนความประทับใจอีกเรื่องนึงก็คือเราได้รู้ประวัติความเป็นมาของสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งพี่โอเนี่ยถ้าไม่มีแอร์เอเชียนกแอร์หรืออะไรที่เป็นสายการบินราคาถูกนะในบ้านในประเทศเนี่ยเราต้องเดินทางด้วยราคาประมาณ 6-7,000 เป็นอย่างน้อยต่างประเทศก็ราคาเป็นหมื่นแต่ถ้าแต่มีสายการบินประเภทราคาถูกเนี่ยเราไปต่างประเทศได้ในราคาไม่กี่พันอยู่ในประเทศราคาแค่ไม่กี่ร้อยถูกกว่ารถไฟทัวร์อีกบางรอบนะครับก็คือเนี่ยเราก็อยากรู้ประวัติในที่สุดเราก็ได้มารู้ประวัติกับหนังเรื่องนี้ครับส่วนที่พี่โอชอบอันนี้คือส่วนที่ดีไอ้การที่รู้ประวัติก็เป็นส่วนที่ดีนะครับส่วนที่ไม่ชอบพี่โอไม่ได้หักคะแนนแต่ส่วนที่ประทับใจที่สุดของหนังเรื่องนี้ของพี่โอคือจุดที่เขาจะกลับบ้านไปหาพ่อตอนนั้นโอ้ยบีบหัวใจมากๆเป็นจุดที่แบบว่าน้ำตาร่วงครับตรงนี้อยากให้มาดูอยากให้มาดูจริงๆแต่พี่โอจะไม่บอกนะว่าตรงนั้นน่ะสำเร็จไม่สำเร็จยังไงนะครับว่าฉากนั้นจบลงตรงไหนแต่คุณผู้ชมมาดูต้องชอบแล้วก็ต้องประทับใจฉากนั้นแน่ๆครับเฮ้ยระบายความในใจแล้วสบายใจแล้วไอ้ของน้องนายบ้างสิ่งที่ไม่ค่อยชอบครับคือการเลือกปฏิบัติของถ้าของหัวหน้าสายการบินคู่แข่งไอ้พวกแบ่งชั้นวรรณะพวกขี้เก๊กไอ้คนนั้นใช่ครับคือแค่พนักงานไปทำความสะอาดห้องน้ำหรือว่าเดินชนนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะเอาสเปรย์มาฉีดแบบมันฉีดรังเกียจอ่ะเออตัวร้ายเลยครับตัวร้ายในหนังคนนี้ดูแล้วแสดงดีนะดูแล้วเราเกลียดเลยนะใช่ครับแต่สิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงครับเป็นซีนซีนที่เหมือนพระเอกอะกำลังจะกลับไปแล้วคือต้องท้อมากแต่สุดท้ายเพื่อนเขามาบอกว่าเฮ้ยที่เว็บไซต์เขาลบเนี่ยเพราะว่ามีคนจองเยอะมากมีอุปสรรคยันนาทีสุดท้ายแหละนะนะครับจนถึงวันที่บินจริงก็ยังมีอุปสรรคเรื่องเว็บล่มนี่เป็นหนังย้อนยุคนั้นหนังสมัยประมาณ20ปีที่แล้วเรื่องเว็บล่มเป็นเรื่องปกติแต่สมัยนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนสมัยนั้นนะใช่ยิ่งเป็นสายการบินเล็กๆด้วยหนักสมัยนี้เราแค่ซื้อตุ๊กตาไม่ได้หรือจองตั๋วคอนเสิร์ตไม่ได้ก็เป็นเรื่องใหญ่เว็บล่มเมเจอร์ก็ล่มบ่อยนะจะบอกให้วันนี้ก็ล่มนะครับมีอะไรมาเต้าใจอีกไหมครับเมื่อกี้บอกส่วนที่ไม่ชอบไปแล้วนะส่วนที่ชอบส่วนที่ประทับใจส่วนที่ประทับใจมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับหรือนึกอะไรออกไหมอ๋อส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครที่มาดูหนังเรื่องนี้คุณจะได้ความอิ่มเอมใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวรวมถึงตัวเพื่อนของพระเอกด้วยนะถ้าที่สำคัญลืมบอกคือถ้าไม่มีเพื่อนพระเอกที่แบบว่าคอยสนับสนุนมาโดยตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งจะทะเลาะกันบ้างก็ตามอุ้ยมีสปอนเซอร์ช่วยพระเอกเยอะเลยนะเรื่องนี้ใช่
ถ้าไม่ได้เพื่อนไม่ได้คนรอบข้างอันนี้เป็นสิ่งที่ขอบคุณน้องนายนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่โอลืมพูดเพราะว่ากำลังใจไม่ใช่ของผู้หญิงพี่โอพูดแค่ผู้หญิงนะแต่คนรอบข้างสำคัญมากๆใช่ครับแม้แต่ชาวบ้านอ่ะนะครับก็คือเราก็ได้พูดมาแล้วว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้ชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับมีอะไรติดค้างไหมถ้าไม่มีอ๋อขอโฆษณาเมเจอร์สุขุมวิทอีกนิดนึงได้ไหมครับเมเจอร์สุขุมวิทที่นี่ถ้าใครมาดูหนังจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคุณภาพคมชัดระดับเลเซอร์เพล็กซ์ใช้เครื่องฉายเลเซอร์ทุกโรงด้วยแล้วมีโรงที่เป็นเบาะหนังล้วนๆ3โรงด้วยคือไม่ได้ขึ้นราคาปกติคือใช้ M-Pass เราก็ได้เบาะหนังปกติ M-Pass ถ้าไม่เราไม่อัปเกรดเราก็จะได้เบาะกำมะหยี่ใช่ไหมใช่ครับสีแดงอันนี้ถ้าเลือกโรง1 2 3นะสบายนั่งสบายเผลอๆหลับถ้าหนังอืดๆหลับแน่นอนครับสบายจัดที่นี่ถือว่าใครที่อยากจะดูหนังหลากหลายหน่อยอ่ะจะค่อนข้างชอบนะเพราะว่าหนังมันจะมีภาพยนตร์บางเรื่องที่แบบหนังดีแต่อาจจะมีไม่เข้าที่อื่นด้วยใช่ครับเสียงซาวด์แทร็กอะไรเนี้ยอาจจะดูยากสำหรับแถวบ้านแต่ว่าถ้าสำหรับที่นี่คือถ้าใครที่อยากจะดูหนังแบบว่าดีๆพรีเมียมนิดนึงก็มาดูได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับขอบคุณเมเจอร์สุขุมวิทไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องนายที่มาชมภาพยนตร์กันแล้วก็ร่วมพูดคุยกันในคลิปนี้ครับยินดีมากๆครับครับแล้วก็ถ้าเราสองคนพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลต่างๆที่พี่โอเอามาพูดเนี่ยผิดถูกก็ต้องโทษเว็บ IMDB กับเว็บมะเขือนะเพราะว่าเราไม่อ่านภาษาอินเดียอ่านต้นฉบับภาษาอินเดียไม่ออกนะครับอาจจะมีอะไรผิดบ้างขนาดชื่อหนังเรายังไม่รู้เลยแปลว่าอะไรคุณผู้ชมถ้าใครรู้ก็บอกที่คอมเมนต์ได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ